จากงานแสดงวิสัยทัศน์ล่าสุดของทาง AAS นะครับในงานที่ชื่อว่า AAS Beyond the Boundary ซึ่งผมได้ไปร่วมงานครั้งนั้นมาด้วยนะครับงานนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของทาง AAS ที่พร้อมเดินหน้าตอกย้ำของการเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทยในงานครั้งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามมาชมกันครับในยุคที่ดิจิตอลกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในทุกมิติที่ต้องอาศัยศักยภาพความเร็วของอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนทุกสิ่งรวมถึงการใช้ชีวิตของคนไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนต้องอัปเดตให้ทันทุกท่วงทีอยู่เสมอเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยิ่งเร็วยิ่งแรงเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มโอกาสได้มากเช่นกันนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลของทาง AS ที่มีจุดยืนแบบ Cognitive Techco เดินหน้าพัฒนาโครงข่ายสื่อสารให้มีความสามารถใหม่ๆที่เอื้อต่อการเติบโตของระบบนิเวศทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการใช้ชีวิตของคนในยุคนี้โดย AS ยังยืนหยัดเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศที่ถือครองคลื่นความถี่ที่มีมากที่สุดครบทุกย่านความถี่รวมถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ความเร็วสูง AS Fiber ที่ให้บริการเน็ตบ้านทั่วประเทศและล่าสุดครับทาง AS ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับทาง NT นำคลื่น700เมกะเฮิรตซ์มาให้บริการเพิ่มขึ้นอีก10เมกะเฮิรตซ์ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการเมื่อนับรวมจำนวนคลื่นความถี่เดิมทำให้ AS มีคลื่น700เมกะเฮิรตซ์รวมจำนวน40เมกะเฮิรตซ์แบ่งเป็นดาวลิงก์20เมกะเฮิรตซ์และอัพลิงก์20เมกะเฮิรตซ์ทำให้กลายเป็นซุปเปอร์บล็อกซึ่งผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าคำว่าซุปเปอร์บล็อกนั้นหมายถึงความยาวต่อเนื่องกันเต็ม1บล็อกมีจำนวน40เมกะเฮิรตซ์จึงมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงกว่าลูกค้า AS จะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากจำนวนคลื่นที่เพิ่มมากขึ้นครับครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบและซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทาง AS ก็มีคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์จำนวน40เมกะเฮิรตซ์เป็นซุปเปอร์บล็อกอยู่ในมืออยู่แล้วพร้อมผสานความเร็วแรงของคลื่น700เมกะเฮิรตซ์ที่ทาง AS อัพเพิ่มขึ้นเป็นอีก40เมกะเฮิรตซ์ครับก็จะเป็นการผสานจุดเด่นของย่านคลื่นความถี่กลางและต่ำสามารถนำไปใช้ขยายบริการ 5G ไปในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสามารถทะลุทะลวงได้ทุกพื้นที่นั่นเองครับเดี๋ยวต่อไปผมพามาขยายภาพรวมของจำนวนคลื่นที่ทาง AS ถืออยู่นะครับว่าณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเมื่อนับรวมคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ AAS ถือครองณตอนนี้นะครับก็ยังคงยืนหยัดในฐานะผู้นำที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการ 4G และ 5G มากที่สุดในอุตสาหกรรมจำนวนมากถึง 1,460 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปและกลุ่มลูกค้าองค์กรภาคธุรกิจครับซึ่งหากดูในแง่มุมของขุมพลัง 5G AS มีการนำคลื่นทั้งความถี่สูงกลางต่ำมาพัฒนาคลื่น 5G ครบทุกย่านความถี่เลยครับคลื่น26กิกะเฮิรตซ์มีความเร็วแรงในการส่งสัญญาณในพื้นที่เมืองและที่หนาแน่นส่วนย่านความถี่กลาง 2,600 เมกะเฮิรตซ์โดดเด่นในเรื่องของความเร็วและความหน่วงต่ำและในย่านความถี่ต่ำ700เมกะเฮิรตซ์ครับเป็นการผสานพลานุภาพครบทุกย่านจริงๆครับปัจจุบันนะฮะ AAS เปิดให้บริการ 5G ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศครับเป็นอันดับ1มากกว่า 87% ของพื้นที่ประเทศไทยรวมทั้งครอบคลุมในพื้นที่ของกรุงเทพและเขต EECแล้วถึง 100% นะครับในด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง AS Fiber หรือว่าเน็ตบ้านก็เข้าถึงทุกพื้นที่ทั่วไทยได้มากกว่า 8.8 ล้านครัวเรือนเลยนะครับและถ้าหากพูดถึงคลื่นความถี่สูงหรือว่า 5G จะมีอยู่2ประเภทนะครับได้แก่ 5G สับ6กิกะเฮิรตซ์และ 5G มิลลิเมตรเวฟนะครับซึ่งในประเทศไทยณปัจจุบันที่ใช้บริการกันอยู่จะเป็น 5G สับ6กิกะเฮิรตซ์ครับและในส่วน 5G มิลลิเมตรเวฟนั้นตอนนี้ครับทาง AS พร้อมที่จะเปิดให้บริการอยู่แล้วครับเพียงแค่รอผู้ผลิต device นำอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานร่วมกับ 5G มิลลิเมตรเวฟ26กิกะเฮิรตซ์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยขณะนี้ครับมีจำหน่ายเฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียจีนและญี่ปุ่นเท่านั้นครับโดย AS ได้ร่วมมือกับทางผู้ผลิตชิประดับโลกอย่าง Qualcomm Technology ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการนำเครือข่าย 5G มิลลิเมตรเวฟบนคลื่นความถี่ย่าน26กิกะเฮิรตซ์มาใช้ในประเทศไทยเป็นรายแรกโดยสามารถรองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิปเซตของ Qualcomm Technology ได้ความเร็วสูงสุดถึง3กิกะบิตต่อวินาทีเป็นครั้งแรกในเมืองไทยและยังเป็นรายเดียวในตลาดที่ยูทิไลซ์คลื่นประมูลมาอย่างเต็มประสิทธิ
ธิภาพซึ่งได้เปิดให้สาวก 5G มาสัมผัสประสบการณ์ของ 5G millimeter wave ได้ที่ช็อป AS Flagship Store สยามเซ็นเตอร์ชั้น2ในช่วงเดือนเมษายน2566ที่ผ่านมาประโยชน์ของ 5G millimeter wave 26 GHz นั้นจะเหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่นยกตัวอย่างเช่นในคอนเสิร์ตฮอลล์สนามกีฬาฮอตสปอต Wi-Fi เฉพาะจุดในกลุ่มของโรงงานหรืออย่างการใช้บริการ 5G Fixed Wireless Access กับเน็ตบ้าน AS Fiber ซึ่งเป็นรายเดียวในประเทศไทยครับและนอกจากนี้นะครับทาง AS ก็ได้ยกระดับเครือข่าย 5G สู่ 5G SA หรือว่า Stand Alone ครบทั้ง77จังหวัดเป็นรายแรกและครอบคลุมพื้นที่ EEC กว่า 92% 5G SA เป็นการใช้โครงข่ายของ 5G ตั้งแต่ต้นจนจบครับไม่มีการใช้โครงข่ายของ 4G มาเกี่ยวข้องโดยมีจุดเด่นก็คือค่าความหน่วงที่ต่ำที่สุดสามารถตอบสนองได้เร็วยิ่งกว่าและประหยัดแบตเตอรี่มากอีกทั้งยังรองรับการใช้งานเครือข่าย 5G แบบแยกส่วนหรือว่า Network Slicing ที่ช่วยปรับแต่งคุณสมบัติเครือข่ายอย่างสอดคล้องและยืดหยุ่นกับลักษณะการใช้งานของแต่ละรูปแบบและ วันนี้ครับ AS เปิดให้ลูกค้าผู้ที่ใช้งาน iPhone 14ทุกรุ่นที่อัปเดต iOS ตั้งแต่ 16.4 ขึ้นไปสามารถใช้ฟังก์ชันของ 5G Stand Alone ได้แล้วเพียงเปลี่ยนจากซิมการ์ดซิมแผ่นนะครับให้เป็น eSIM จากนั้นเราสามารถไปตั้งค่าในระบบ iOS ได้เลยนะครับซึ่งแพ็กเกจนี้นะครับสามารถใช้สำหรับลูกค้า AS แพ็กเกจรายเดือนตั้งแต่699บาทขึ้นไปสำหรับรายละเอียดนะครับสามารถดูได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ as.th/5G ครับและนี่คือภาพรวมของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในประเทศไทยจากผู้ให้บริการเครือข่ายเบอร์หนึ่งของประเทศอย่าง AS เพื่อให้ผู้ติดตามชม iMod ได้อัปเดตนวัตกรรม 5G ใหม่ๆที่เกิดขึ้นจริงแล้วในประเทศไทยบางนวัตกรรมนะครับอาจจะต้องรอผู้ผลิต device นำเข้าอุปกรณ์ที่รองรับมาทำการตลาดในประเทศไทยเสียก่อนซึ่งก็ไม่นานนี้แน่นอนครับเพราะว่าด้านเครือข่ายนั้นทาง AS ได้ปูทางรอไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่า AS ได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านเครือข่ายอย่างต่อเนื่องครับทำให้เป็นเครือข่ายมือถืออันดับหนึ่งที่มีคลื่นความถี่มากที่สุดผสานกับความมุ่งมั่นในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆร่วมกับทางพันธมิตรจากทั่วโลกเพื่อนำคลื่นความถี่ที่มีอยู่ถูกนำมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อลูกค้าและคนไทยนั่นเองครับ